สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ15ธันวาคม2564นางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือว่ารุ้งเนี่ยนะครับได้เดินทางไปที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบก.ปอท.ไปพร้อมกับทนายความเพื่อไปพบกับทางด้านร้อยตำรวจเอกปิยวัฒน์ปรัชญารองสารวัตรสอบสวนกองกำกับการ3บก.ปอท.เพื่อรับทราบข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็ความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ที่มีนายนพดลพรหมภาสิทธิ์ประธานศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์หรือว่าสช.อ.เป็นผู้กล่าวหาโดยการรวบรวมหลักฐานการโพสต์จากเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจำนวน3โพสต์ระหว่างปี2563ถึง2564ไปแจ้งความร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับแอดมินเพจนะฮะให้ดำเนินคดีกับแอดมินเพจแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นไปสืบทราบว่ารุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลนั้นเป็นหนึ่งในแอดมินเพจของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับทั้งนี้เนี่ยบก.ปอท.ออกหมายเรียกครั้งแรกเนี่ยรุ้งไม่มาพบนะครับก็เลยมีการออกหมายเรียกครั้งที่2แต่ก่อนถึงวันนัดรุ้งถูกส่งตัวเข้าเรือนจำพนักงานสอบสวนเตรียมจะเข้าไปแจ้งข้อหาในเรือนจำก็ได้รับการประกันตัวออกมาก่อนจึงมีการออกหมายเรียกครั้งที่3ให้มาพบในวันที่15ธันวาคมนะครับรุ้งนั้นบอกนะครับกับบรรดาผู้สื่อข่าวเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยตอนนี้ยังต้องใส่กำไร EM อยู่ซึ่งความจริงแล้วมันน่ารำคาญต้องสวมใส่ตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนอาบน้ำก็ห้ามถอดที่สำคัญนั้นจะต้องคอยชาร์จแบตเตอรี่อยู่บ่อยๆระหว่างชาร์จก็ต้องนั่งอยู่กับที่เฉยๆเพราะสายชาร์จมันสั้นบางครั้งทำให้กิจวัตรประจำวันของตัวเองนั้นมันต้องสะดุดไปด้วยนะครับผิดปกติไปอย่างตอนเรานอนหลับๆอยู่บางครั้งต้องสะดุ้งตื่นเพราะว่าแบตมันหมดมีอยู่หลายครั้งนะครับส่วนเรื่องของอาการแพ้ผดผื่นคันตอนนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดบอกว่าตัวเองนั้นมาทราบข้อกล่าวหาเนี่ยครับตามหมายเรียกจากการที่นายนพดลพรหมภาสิทธิ์เป็นผู้แจ้งความกล่าวหาว่าตนเป็นแอดมินเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมตนก็ได้ให้การปฏิเสธยืนยันว่าเราไม่ใช่แอดมินและกำลังเตรียมที่จะรวบรวมหลักฐานมาแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับนายนพดลในข้อหาแจ้งความเท็จส่วนจะแจ้งเมื่อใดตนจะได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับนั่นเป็นสิ่งที่รุ้งให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวและถ้าเราไปดูความเคลื่อนไหวบนเพจเฟซบุ๊กศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์หรือว่าสช.อ.นะครับปรากฏว่ามีการโพสต์แบบนี้รุ้งปนัสยาเตรียมแจ้งความกลับนพดลประธานสช.อ.บอกแจ้งความเท็จข้อหาที่ตัวเองโดนคือมาตรา112แล้วก็พ.ร.บ.คอมแล้วก็ใส่วงเล็บไว้นะครับบอกว่านายนพดลรวบรวมหลักฐานการโพสต์จากเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจำนวน3โพสต์ระหว่างปี2563ถึง2564มอบให้กับปอท.เพื่อฟ้องเอาผิดกับเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์ซึ่งทางตำรวจไปสืบต่อว่าใครเป็นแอดมินเพจบ้างนะครับนอกจากนั้นเนี่ยอีกโพสต์หนึ่งปรากฏว่าสช.อ.นั้นได้โพสต์แคปชั่นนะครับของข่าวบอกว่ารุ้งอยากบวกสช.อ.แล้วก็วงเล็บตรงนั้นไว้ทางด้านเพจศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์หรือว่าสช.อ.นั้นก็ใส่แคปชั่นสั้นๆบอกว่ารออยู่ดูนะครับเรื่องนี้เนี่ยจะดูว่ารุ้งนั้นเนี่ยครับจะแจ้งความดำเนินคดีกับทางด้านคุณนพดลประธานสช.อ.เมื่อไหร่เพราะคุณนพดลนั้นเนี่ยครับบอกแล้วรออยู่นะครับงานนี้สนุกแน่อยู่ที่ว่ารุ้งจะกล้าหรือไม่กล้าครับ